เตรียมพลิกชะตาธุรกิจชาร์คแทงค์ไทยแลนด์ซีซั่น5กลับมาแล้วพร้อมเงินลงทุนมากกว่า500ล้านถึงเวลาที่จะกลับมาสร้างความยิ่งใหญ่อีกครั้งแล้วสำหรับรายการชาร์คแทงค์ไทยแลนด์ซีซั่น5ที่ในปี2567นี้เหล่านักธุรกิจนักลงทุนผู้บริหารรวยระดับมหาเศรษฐีหมื่นล้านเบอร์ต้นของประเทศไทยพร้อมผนึกกำลังเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญที่จะเดินหน้าช่วยเหลือร่วมลงทุนให้กับผู้ประกอบการนักธุรกิจ SME รายย่อยแบบเต็มที่จัดเต็มวางตัวเลขในการระดมทุนครั้งนี้มูลค่ารวมทั้งสิ้นมากกว่า500ล้านบาทส่วนกระแสยุคข้าวยากหมากแพงเศรษฐกิจไทยที่กำลังตกต่ำเพิ่มความสนุกตรงนี้สตาร์ครับสนุกมากครับก็จะมีความตื่นเต้นแล้วก็ผมว่าดีลหลายๆอันที่ผมได้มาก็ค่อนข้างที่คิดว่าเอาไปต่อยอดได้ก็เป็นซีซั่นที่5นะครับที่5บอกว่าต่างจากซีซั่นก่อนๆก็ช่วงนี้อาจจะบอกว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนาะแล้วก็ธนาคารอะไรอาจจะปล่อยกู้กันน้อยลงครับก็ชาร์คแทงค์ก็อาจจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เข้ามานะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสมาอยู่ท่ามกลางชาร์คนะครับต้องอย่างแรกเลยต้องขอชื่นชมก่อนว่าชาร์คแต่ละคนเนี่ยวิสัยทัศน์ความรู้ความเข้าใจในเรื่องมุมมองธุรกิจเนี่ยสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าตัวเองก็ภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานนะครับในรายการชาร์คแทงค์ไทยแลนด์ซีซั่น5ครับแต่ชาร์คแต่ละคนที่เขามีไอเดียมาใหม่ๆแล้วก็ดีใจที่มีเพรสมาวันนี้ที่มาดูดีลของเราวันนี้ว่าใครได้แย่งกันได้แล้วก็คุณที่จะขอแย่งกันมากกว่าคนอื่นนะจ๊ะก็เห็นการพัฒนาของผู้ประกอบการเยอะถ้าเทียบกับปีแรกนะฮะที่ก็น่าจะเป็นซีซั่น5เนี่ยกับว่ามีความเข้าใจเวลามาเสนองานหรืออะไรเนี่ยก็เป็นการพัฒนาที่ดีคือถ้าถามผมเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือผมว่าฟาวเดอร์สำคัญที่สุดนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะลงหรือไม่ลงเนี่ยเราต้องดูว่าฟาวเดอร์เขามีความตั้งใจมากน้อยแค่ไหนเขากระหายมากน้อยแค่ไหนเขาอยากจะได้ธุรกิจเขามากน้อยแค่ไหนนั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองผมถึงค่อยมาดูว่าแผนธุรกิจเขาเป็นยังไงแล้วก็การลงทุนต่างๆเป็นยังไงกำไรขาดทุนเป็นยังไงแต่ผมว่าอันนั้นไม่ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำคัญที่สุดคือเราเห็นว่าสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเห็นตรงกันไหมแล้วมันสามารถเอาไปพัฒนาอะไรได้ผมมองนิดหลักสิ่งที่ผมอยากจะได้จากการมาครั้งนี้เนี่ยก็คืออยากจะมีโอกาสร่วมส่งเสริมธุรกิจรุ่นใหม่ที่เน้นเรื่องของ sustainability นะครับผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็จริงๆก็ดีใจเพราะว่าช่วงเช้าเรามีโอกาสได้ดูไปหลายโครงการก็มีหลายโครงการที่ช่วยมาสนับสนุนเรื่องการทำให้เกิดความยั่งยืนลดเรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์การลดขยะหรือการทำลายขยะอย่างมีระบบนะครับหรือแม้กระทั่งการไปช่วยเหลือกลุ่มที่เป็นของไทยในกำลังเข้าสู่ Aging Society หรือสังคมผู้สูงอายุก็มีโซลูชันต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่นอกจากจะดูในการที่องค์กรเหล่านี้จะมีโอกาสเติบโตไปข้างหน้าแต่เขาจะเป็นส่วนสำคัญในการทำให้สังคมบ้านเราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นด้วยครับก็ได้ไปไม่ดีดีครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็เช่นกันครับเป็นธุรกิจที่คิดว่าเราช่วยเขาได้ครับแล้วก็เขาก็อยากให้เราช่วยด้วยนะก็เลยได้ลงมาช่วยครับผมก็ฝากรายการชาร์คแทงค์ไทยแลนด์ซีซั่น5นะครับทางช่อง7 HD วันที่29กันยายนที่1นะครับแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Netflix ด้วยนะครับซีซั่นนี้นะครับฝากติดตามครับผม